มาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่สืบเนื่องจากคลิปลุงหลุดเมื่อวานนี้ความวุ่นวายความว้าวุ่นคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่จบง่ายๆแล้วมันก็ว้าวุ่นเลยอ่ะวันนี้ก็วันนี้เรียกว่าเป็นการตามซ้ำดาบ2เลยคลิปลุงหลุดต้นเหตุครับวันนี้คุณพร้อมพงษ์หรือที่เรารู้จักกันคุณเด็ดพี่เนี่ยเสด็จพี่เนี่ยเสด็จพี่ทำไมวันนี้เขาวันนี้ฮะเดินทางไปร้องปปช.ครับบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยกระทำผิดนะฮะในเรื่องของมาตรานะครับปปช.มาตรา172และ73แป๊บนึงแล้วเขามั่นใจได้ไงว่าเสียงบิ๊กป้อมก็คุณสามารถบอก AI ยังไงคือยังไงเขาบอกว่าสืบค้นได้เรื่องนี้ต้องไปสืบกันอย่าให้ทางหน่วยงานเนี่ยไปสืบเลยแต่นี่แน่ว่ามีเรื่องมีเรื่องว่ารับเงินรับทองการผิดปปช.แน่นอนนะครับด้านคุณอนุทินก็ออกมาบอกเอามาเห็นใจลุงป้อมเหมือนกันนะถูกกระหน่ำปมคลิปเสียงตำหนิเลยว่าไอ้พวกอัดเทปเนี่ยอัดคลิปเนี่ยต่อไปเนี่ยนักการเมืองคุยกันก็ระแวงกันไปหมดนั่นแหละมาฟังรายละเอียดครับวันนี้ฮะคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ครับอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเดินสายก็บอกว่าจะไปหลายที่เลยนะบอกว่าจะเดินวันนี้ครับเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ครับเพื่อยื่นนะฮะเอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับในฐานะเป็นเจ้าพนักงานรัฐกระทำผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผิดกฎหมายปปช.มาตรา172และ173ครับและประมวลกฎหมายอาญามาตรา175-157ขออภัยฮะรวมถึงประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงหลุดเรียกรับเงินครับซึ่งถูกมาเผยแพร่จากรายการเจาะลึกเพื่อไทยที่เรามีการรายงานไปแล้วนะครับมาแก่พี่มาแก่คุณพร้อมพงษ์ระบุนะครับว่าตามมาตรา173เนี่ยเจ้าพนักงานรัฐผู้ใดเรียกหรือรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยสำหรับตนเองแล้วหรือผู้อื่นเนี่ยโดยมิชอบนะเป็นการกระทำเนี่ยจะเรียกว่ามีโทษจำคุก5 ปีถึง 20 ปีเลยครับหรือจำคุกตลอดชีวิตฮะและปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาททีเดียวครับซึ่งคุณพร้อมพงษ์ยังย้ำนะครับว่าวันนี้มายื่นเอกสารร้องเรียนต่อปปช.กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงเรียกรับเงินจำนวน4คลิปซึ่งมีคลิปสำคัญคล้ายเสียงของพลเอกประวิตรสนทนากับไอโอซึ่งโอไหนเราไม่รู้นะฮะจากการตรวจสอบร่วมกับทีมงานบอกว่าพบว่าคลิปเสียงของไอโอเนี่ยคล้ายกับเสียงของรองของขออภัยครับเสียงของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยมีการเรียกรับเงินซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายได้เพราะเรื่องของพลเอกประวิตรเนี่ยซึ่งเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำผิดกฎหมายของปปช.ทันทีตามมาตรา172-173และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับทีนี้ยังมีอีกหลายข้อนะคะที่ดูว่าอาจจะผิดหรือเปล่าเช่นในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเปล่าการไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับเรื่องของทรัพย์สินการต้องไม่รับของขวัญของกำนันในคลิปเสียงได้มีการพูดถึงเรื่องเงินด้วยแล้วก็ใช้คำเรียกนายซึ่งจะใช้เรียกนายทหารหรือนายตำรวจนั่นเองค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนของเด็ดพี่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเอาว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่1246/2510นะครับความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกทรัพย์สินโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149นั้นเพียงแต่เรียกก็ถือเป็นความผิดสำเร็จแล้วแค่เรียกนะครับแม้ยังไม่ได้ทรัพย์ที่เรียกไปก็ตามแค่เรียกศาลฎีกาตามนี่คำพิพากษาศาลฎีกาก็บอกว่าแค่เรียกก็ผิดยังไม่ได้รับเลยก็ถือว่าผิดตามมาตรา149อันนี้นะครับผมจึงมายื่นเอกสารและพยานหลักฐานในวันนี้ว่าทั้งหมดมี4คลิปคลิปนี้คลิปที่1นะครับยื่นกับปปช.โดยเฉพาะรักษาการประธานปปช.และคณะปปช.ให้พิจารณาเรื่องนี้เพราะมันเป็นความผิดของในลักษณะถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับและพิสูจน์กันว่าคลิปจริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พิสูจน์ได้และใน4คลิปนี้นะครับ1ใน4คลิปนี้มีคนยืนยันข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นคลิปที่จริงอยู่คลิปหนึ่งแล้วชัดเจนเลยคือปลัดกระทรวงมหาดไทยนายจุลพงษ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับ41นะครับยอมรับว่า1ใน4คลิปที่พูดเนี่ยได้พูดจริงและพูดระหว่างที่พลเอกประวิตรนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงกำกับกระทรวงมหาดไทยอันนี้ผมบอกว่าฝังทั้งเป็นครับฝังทั้งเป็นยังไงครับให้ติดตามพรุ่งนี้เพราะผมไปยื่นเอาผิดกับกกต.ในกรณีที่
คนที่มีเป็นทั้งเอาว่าเป็นอดีตรองนายกเป็นถึงทำหน้าที่เป็นรองนายกดูแลความมั่นคงมาแล้วและกำกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเดี๋ยวจะดูว่าพรุ่งนี้ป่าแตกครับดูท่าทีดูว่าตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเองนะฮะก็เหมือนเสด็จพี่เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนักร้องฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าตอนนี้เรามีสองข้างแล้วคือบอกแล้วแห่งบ้านป่านักร้องแล้วก็นักร้องแห่งจันทร์สองล่าก็คงจะเป็นเด็ดพี่แหละแต่ว่าคุณพร้อมพงษ์ยังระบุนะว่านอกจากไปยื่นกกต.นะวันที่16เนี่ยจะไปปปง.ด้วยจะไปยื่นให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี58แถมยังมีการออกมาให้ข้อมูลนะบอกว่าอุ้ยเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยมั่นใจว่าของจริงเพราะว่าบอกว่ามีประสบการณ์โดยตรงเลย เป็นลักษณะของการเปิดสปีกเกอร์โฟนในการสนทนาฟังปุ๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บว่ามันเกิดมาจากเปิดสปีกเกอร์โฟนไม่ได้มีการแอบอัดอย่างนั้นโอ้บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นบริวารเป็นพิษหรือไม่แถมยังมีนักข่าวแอบถามนะว่าเฮ้ยพยายามเชื่อมโยงว่ามันมาจากตระกูลรัตนเศรษฐ์หรือไม่คุณพร้อมพงษ์บอกโอ้ยตนไม่ทราบไม่มโนขนาดนั้นโอ้เอางี้วันนี้คุณอรุณินก็พูดเรื่องนี้นะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรเห็นใจบิ๊กป้อมแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ก็สิ่งที่คุณประวิตรกระทำเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ถูกต้องเท่าไหร่หรอกและการสนทนาต่างๆมันก็ไม่ใช่ AI นะอันนี้คุณอรุณินบอกนะคะ